กยภาพโอกาสและความพร้อมการจัดตั้งท่าเรือบกนครราชสีมาเพื่อขับเคลื่อนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกในระดับสากลเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเพื่อมุ่งเป็นศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เพิ่มมูลค่าและเป็นแหล่งการค้าชายแดนได้มาตรฐานสากลเป็นต้นการเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟทางคู่โครงการรถไฟความเร็วสูงโครงการมอเตอร์เวย์ M6 โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบริคำไซและแห่งที่6อุบลราชธานีสารวันซึ่งจะเป็นประตูเชื่อมโยงการนำเข้าและส่งออกผ่านทางท่าเรือบกนครราชสีมาได้ยิ่งไปกว่านั้นท่าเรือบกนครราชสีมายังจะสามารถเชื่อมโยงถึงโครงข่ายทางรถไฟเชื่อมต่อจีนผ่านโครงการ1แถบ1เส้นทาง Belt and Road Initiative โดยเฉพาะโครงการรถไฟลาวจีนที่มีเส้นทางยาวกว่า 1,035 กิโลเมตรผลการศึกษาสนขชี้กุดจิกอำเภอสูงเนินเหมาะตั้งท่าเรือบกโคราช 7.7 พันล้านเผยเป็น1ใน4แห่งของประเทศที่มีศักยภาพสูงพร้อมสุดด้านพื้นที่ 1,800 ไร่เมื่อวันที่17กรกฎาคม2562นายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในขณะนั้นได้นำคณะภาครัฐและเอกชนตัวแทนส่วนราชการสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนเข้าศึกษาดูงานการพัฒนาท่าเรือบกที่ท่าเรือลาดกระบังกรุงเทพมหานครพร้อมหารือผู้ประกอบการสายการเดินเรือเพื่อปรับปรุงรูปแบบท่าเรือบกให้เข้ากับบริบทของโคราชวันที่28กุมภาพันธ์2565นายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในขณะนั้นร่วมเปิดสถาบันเครือข่ายโลจิสติกและการขนส่งมทร.อีสานท่าเรือบกนครราชสีมาเหมาะสมสำหรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกที่มีการเชื่อมต่อทั้งทางเหนือผ่านลาวจีนทางทิศตะวันออกผ่านลาวเวียดนามกัมพูชาทางทะเลผ่านทางโครงการ EEC และทางทิศตะวันตกเชื่อมต่อไปยังพม่าด้านปริมาณตู้สินค้าจากจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงพบว่าปริมาณตู้สินค้าในปัจจุบันโดยเฉพาะสินค้าแปรรูปทางการเกษตรเช่นแป้งมันสำปะหลังข้าวน้ำตาลมีจำนวนกว่า 250,000 TEUs และคาดการปริมาณสินค้าทั้งนำเข้าและส่งออกปี2600คาดการจะมีถึง 700,000 TEUs เมื่อวันที่11มีนาคม2565สถาบันเครือข่ายโลจิสติกและการขนส่งมทร.อีสานรวมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการจัดตั้งท่าเรือบกพบว่ามีพื้นที่3แห่งที่มีขนาดใหญ่เพียงพอต่อการก่อสร้างท่าเรือบกโดยพื้นที่กุดจิกมีขนาด 2,900 ไร่พื้นที่หนองไข่น้ำ 2,200 ไร่และพื้นที่ทับม้า 1,500 ไร่วันที่22กรกฎาคม2565นายภูมิสิทธิ์วังคีรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและนายกรีนไกรชัยสิริวงศุขผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยนายวรพจน์เอี่ยมรักษากรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทยนายสมชายเหมทองผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยสายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจพร้อมด้วยคณะผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อพัฒนาท่าเรือบกนครราชสีมาณมทร.อีสานนครราชสีมาผลการหารือนายสมชายเหมทองมั่นใจสามารถจัดตั้งท่าเรือบกโคราชได้ซึ่งพื้นที่ใดจะเป็นศูนย์กลางขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการและการหาผู้ประกอบการมาร่วมลงทุนกับการท่าเรือในระบบ PPP ซึ่งคณะผู้บริหารการท่าเรือเห็นทุกพื้นที่มีความน่าสนใจโดยเฉพาะตำบลหนองไข่น้ำมีแนวโน้มสามารถเป็นศูนย์กลางได้วันที่5กันยายน2565พลเรือเอกโสพลวัฒนมงคลประธานกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทยคณะผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการ EEC ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมความเหมาะสมและศักยภาพของพื้นที่พิจารณาในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อทบทวนความเข้าใจในบริบทจริงของพื้นที่ก่อนนำ
เสนอคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเร่งพิจารณาการดำเนินงานให้รวดเร็วและเป็นการตอบสนองการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคต่อไป